กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2560เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2561เวลา 13:30 นณหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพลโทณัชนกสิริธีปตานนท์หัวหน้าคณะทำงานชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ลงพื้นที่บรรยายพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2562ที่จะถึงนี้ให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวนกว่า500คนเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองได้รับทราบในการเตรียมการออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งในโอกาสต่อไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี2554จะมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติดังนี้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเวลาในการเลือกตั้งโดยจะเริ่มในเวลา 8:00 นถึง 17:00 นจะมีเวลาในการไปใช้สิทธิ์ยาวนานมากขึ้นบัตรการเลือกตั้งในครั้งนี้มีเพียงใบเดียวทุกคะแนนมีค่าสามารถเลือกส.ส.เขตนายกรัฐมนตรีและส.ส.บัญชีรายชื่อกฎข้อบังคับต่างๆมีความเข้มงวดและมีผลทางด้านกฎหมายรุนแรงครั้งนี้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการดูแลสอดส่องการกระทำผิดประจำพื้นที่เขตหน่วยเลือกตั้งและโทษของการที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มีผลทางด้านกฎหมายเด็ดขาดรุนแรงเป็นต้นเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพรัติพงศ์วรรณพงศ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน